สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่7มาแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ทํางานของคุณแม่ของชิราอิชินะคะในตอนนี้คุณแม่ของชิราอิชิเนี่ยก็บอกกับคุณป้าที่อยู่กะเดียวกับเธอนะคะว่าเธอเนี่ยจะขอแลกกะเพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยต้องการเธอและเธอคงต้องหางานประจําดูเหมือนว่า เพื่อนร่วงงานของคุณแม่ชิรายชีจะเห็นด้วยนะคะซึ่งคุณป้าเนี่ยก็ถามถึงแฟนเก่าของคุณแม่ด้วยนะคะแน่นอนว่าคุณแม่ก็ได้บอกว่า <c oughs> ผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนเลว <c oughs> เขามีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังมายุ่งกับฉันและในตอนนี้คุณป้าเนี่ยก็ช่วยสาบส่งแฟนเก่าของคุณแม่ชิรายชี้ด้วยนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าคุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะคะและภาพก็ตัดไปในตรงข้ามร้านนะคะในตอนนี้ชิรายชี้เนี่ยกำลังโบกมือใาปบายคุณแม่ตัวเองอยู่แน่นอนว่า เพื่อนของชิรายชี้เนี่ยก็เห็นด้วยนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่านั้นแม่ของเธอเหรอซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าใช่นั้นแม่ฉันเองแล้วในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยก็ได้โบกมือบายๆกลับนะคะช่างเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยแล้วภาพกระตัดไปที่เคสุเกะในตอนนี้ทั้งเคสุเกะแล้วก็ชิรายชี้หรือท่าคาเอะนะคะก็กาลังคุยโทรศัพท์กันซึ่งในตอนนี้ชิรายชี้หรือทาคาเอะนะคะก็ได้โทรศัพท์บอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนงน เป็นงานประจําซึ่งในตอนนี้เคซกเกะเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ในขณะนั้นเองเมื่อเขาเดินถึงบ้านก็พบว่ามีหนุ่มรูหล่อเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วพอหนุ่มคนนั้นก็ได้แนะนําตัวเองว่าผมไอคาวะเป็นแฟนของไมค์ครับตอนนี้เล่นโอเคซูกเกะเนี่ยถึงกบร้องเสียงหลงเลยนะคะรวมถึงชิราชิหรือทาคาเอะด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็อยู่ในสายด้วยเช่นกันแล้วภาพก็ตัดมาในบ้านในตอนนี้ไอคาวะเนี่ยได้นาของทะเลมาฝากไม้จังนะคะ แน่นอนว่าไมจังเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลย vorbei. เธอเนี่ยก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่อยากให้พ่อแม่รู้แต่ไอคาวะเนี่ยแต่นแนตามตัวซะแบบนั้นแล้วและในตอนนี้เคสุเกะหรือคุณพ่อของเธอเนี่ยก็ได้ชวนไอคาวะเข,ข,ข,ข้าบ้านนะคะแต่ดูเหมือนว่าไอคาวะเนี่ยจะมีธุระต่อเขาจึงขอตัวกลับก่อนหลังจากที่ส่งไอคาวะเสร็จเมื่อเข้าบ้านมาก็พบว่าในตอนนี้คุณพ่อของเธอเนี่ยเศร้าซ,ซึมเป็นอย่างมากเลยซึ่งในตอนนี้นะคะเคสุเกะเนี่ยก,กำลังร้องไห้อด ควรผ่านโทรศัพท์ซึ่งคุยกับทาขะเอะนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยลูกกําลังมีแฟนแล้วส่วนทาขะเอะนะคะก็ได้แต่โวยวายว่าทําไมเคสเกะไม่ยอมเปิดกล้องเธอก็เลยอดเห็นหน้าไอคขวะเลยซึ่งในตอนนี้น้องไมเนี่ยหน้าเอ็นดูมากเลยนะคะแม่ก็โวยวายอยากเห็นหน้าแฟนส่วนคุณพ่อเนี่ยกระซึมเป็นซ่วมเลยแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในวันทํางานของเคสเกะนะคะก็พบว่าในตอนนี้เขาเนี่ยนั่งซึมแล้วก็นั่งถอนหายใจ เล่นเอาเพื่อนรวมง,งานเนี่ยถึงกับนักใจไปเลยในตอนนี้เองโมริยะจังเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะน้องก็เลยเข้ามาถามว่าเป็นอะไรซึ่งในตอนนี้เองเคิรสเกตก็ได้ตอบว่าในตอนนี้ไมจังเนี่ยมีแฟนแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ก็รู้สึกเหงาขึ้นมาเลยซึ่งในตอนนี้โมริยะจังเนี่ยก็ถือโอกาสชวนเคิรสเกตเนี่ยไปดื่มฉลองปีใหม่นะคะเรื่องดีแบบนี้ต้องดื่มฉลองกันสิคะจะมาโมวเศร้าซึมทําไมห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่ามีพนักงาน ชาเนี่ยกำลังคุยกันนะคะซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างเคสุเกะแล้วก็โมริยะจังแล้วภาพกระตัดไปในงานเลี้ยงนะคะดูเหมือนว่างานเลี้ยงปีใหม่บริษัทเนี่ยจะจัดคึกคเลยนะคะโดยเฉพาะให้พนักงานบริษัทเนี่ยมาดื่มเลี้ยงฉลองกันในตอนนี้เองพนักงานชายทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาขอคําปรึกษานะคะจากเคสุเกะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับปัญหาความรักนะคะแล้วก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยรักคนนั้นจริงหรือเปลา่า ซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้เล่ามุมมองของตัวเองให้กับ2หนุ่มฟังนะคะแล้วในตอนนั้นบริยาจังเนี่ยก็ได้ย้ายโต๊ะนะคะแล้วก็มานั่งฟังที่เคสเกะพูดและทุกๆคําที่เคสเกะพูดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะตรงใจบริยาจังเป็นอย่างมากเพราะในใจบริยาจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีจากเคสเกตนะคะดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมีซ o m e t h อะไรกันในอนาคตแล้วภาพก็ตัดไปในตอนกลางคืนในคืนนี้นะคะน้องไมจังเนี่ยได้โทรหาคุณ แม่ของเธอทาคขาเอะเราเลืองว่าเธอเนี่ยมีแฟนแล้วที่สำคัญแฟนน้องเธอเนี่ยชวนครอบครัวของเธอไปตกปลาโดยล่องเรือไปในทะเลนะคะในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยซึ่งทาคขาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้บอกว่าแล้วทําไมไม่ชวนพอ่อซึ่งไมจังก็ได้อธิบายนะคะว่าถ้าพ่อไปคนเดียวเนี่ยต้องหดหูหน้าดูเลยตอนนี้ยังนั่งถอนหายใจไม่หยุดซึ่งทาค้าเอะเนี่ยก็ได้โวยวายใหญ่โตเลยนะคะว่าถ้าพาเธอไปเนี่ยจะอธิาบายว่าย,ยัางไงาซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้ บอกว่าบอกไปแล้วว่ามีเด็กข้างบ้านที่สนิทด้วยจะไปด้วยนะ่ะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ถึงกับโล่งใจเลยนะคะที่ลูกสาวเนี่ยหาทางออกให้กับเธอแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในเช้าวันนี้นะคะในขณะที่ชิรายชิหรือทาคาเอะกำลังนั่งทานข้าวกับแม่ของเธออยู่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ขออนุญาตนะคะที่จะไปตกปลาในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยกับครอบครัวอิจิมะซึ่งในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้บอก ว่าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ถ้ากลับดึกเนี่ยก็ให้เขามาส่งก็แล้วกันดูเหมือนว่าคุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยจะใจเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยอมรับในสิ่งที่เธอเนี่ยประสบอยู่ได้แล้วซึ่งในตอนนี้ชิรายชี้หรือท่าข่าเอกหรือลูกสาวของเธอเนี่ยก็ได้เล่าว่าลูกสาวในชาติที่แล้วของเธอเนี่ยในตอนนี้มีแฟนและแฟนของลูกสาวเนี่ยต้องการจะชวนไปตกปลาแล้วก็อยากให้เธอเนี่ยไปด้วยซึ่งในตอนนี้คุณแม่ของ ราชิเนี่ยก็รับรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเธอก็อนุญ,ญาตลดด้วยและแล้ววันนัดหมายก็ได้มาถึงนะคะในตอนนี้ข้าคุโอิจิมะเนี่ยได้มาอยู่ที่ริมทะเลอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวในตอนนี้นะคะน้องไมาจางเนี่ยกำลังโมเรื่องแฟนของตัวเองให้กับคุณแม่ฟังนะคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ฟังลูกสาวโมแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยในตอนนี้ไอคาวะเนี่ยก็ได้มาถึงพร้อมกับแนะนําเพื่อนนะคะที่เป็นกัปตันเรือแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ย ก็ลงเรือกันนะคะและหลังจากที่ลงเรือเนี่ยเคสเกตเนี่ยก็นั่งซึมตลอดพร้อมกับถอนหายใจนั่นก็ทําให้ท้าคาเอะในร่างเด็กเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าทําไมไม่ดีใจที่ลูกได้เติบโตเราควรจะเป็นกําลังใจให้ลูกสิหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเคสเกตเนี่ยจะได้สตินะคะจากคําเตือนภรรยาซึ่งเขาเนี่ยก็ตั้งความหวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีทําให้ลูกเนี่ยพึ่งพาได้แล้วภาพก็ตัดไปในขณะที่เรือเนี่ยกำลังล่องออกจากทะเล ดูเหมือนว่าเคสเกะหรือคุณพ่อของน้องไมจางเนี่ยจะเมาเรือเป็นอย่างหนักเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ก็มีไอคาวะเนี่ยดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลยดูเหมือนว่าว่าที่ลูกเขยเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักถูกใจพ่อและถูกใจแม่เป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานเรือเนี่ยก็ได้จอดลงและหลังจากนั้นไอคาวะเนี่ยก็ได้สอนทุกคนตกปลานะคะแล้ว,วก,นนก,ก,กด็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเพลิดเพลินกับการตกปลาโดยเฉพาะเคสเกะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกใจลูกเขยเป็นอย่างมาก ยอุว่าที่ลูกเขยสิในขณะที่ครอบครัวอิจิมะเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการตกปลานะคะก็ดูเหมือนว่าจะใช้เหยื่อเนี่ยจนหมดซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้ให้ลูกสาวนะคะไปขอเหยื่อจากแฟนของลูกสาวนั่นเองซึ่งไมจังเนี่ยก็รีบเดินไปด้านหลังเรือเลยนะคะแต่ก่อนที่เธอเนี่ยจะทักไอคาวะนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าไอคาวะเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนที่เป็นกัปตันเรือนะคะซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยก็ได้คุยกับไอคาวะนะคะโดยเนื้อหาใจ ความว่าดีใจที่ไอคาวะเนียมีแฟนหลังจากที่แฟนของไอคาวะเนี่ถูกขึ้นซัดออกไปนี่ก็เป็นเวลานานแล้วนะดีใจที่นายยิ้มอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะคะเพื่อนคนที่ไอคาวะรออยู่ที่ริมทะเลนั่นก็คือแฟนเก่าของไอคาวะนั่นเองในตอนนี้น้องไมจังเดี๋ยวก็ได้ซึมไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็กลับมาอยู่บนฝั่งเรียบร้อยแล้วกับตันเรือเนี่ยได้นําปลาที่ต มาได้ทําเป็นอาหารให้ทุกคนกินในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังดื่มด่ากับอาหารสดที่ตัวเองเนี่ยหาได้กับมือก็ยกเว้นคนเดียวนั่นแหละคะ่ะไม่จังหลังจากที่เธอเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องเนี่ยก็ได้สวมเสือ้อแล้วก็บอกกับทุกคนว่าจะออกไปเดินเล่นในตอนแรกไอคาวะเนี่ยจะไปด้วยนะคะแต่น้องก็ได้ปฏิเสธและหลังจากนั้นนายจังเนี่ยก็ได้ออกจากร้านไปนะคะในขนาดนั้นเองไอคาวะเนี่ยก็เดินไปที่เคซเกะหรือคุณพ่อของแฟนเขานั่นเองซึ่งไอ ไอคาวะเนี่ยก็ได้บอกว่าผมมีเรื่องจะคุยบางอย่างแล้วภาพกระตัดไปที่ไมจังนะคะในตอนนี้ไมจังเนี่ยทั้งซึมทั้งเศร้าเลยเพราะเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับคนที่จากไปได้แล้วซึ่งถ้ายังมีผู้หญิงคนนั้นเธอเนี่ยก็คงจะไม่มีวันเป็นแฟนไอคาวะอย่างแน่นอนแล้วภาพกระตัดไปที่ไอคาวะนะคะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไอคาวะเนี่ยจะเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาให้กับเคซเกะคุณพ่อของแฟนฟังนะคะซึ่งในตอน ตอนนี้ก็มีน้องข้างบานเนี่ยนั่งฟังอยู่ด้วยหลังจากที่เขาเล่าเสร็จเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะออกไปคุยกับไมจังนะครับดูเหมือนว่าไมจังเนี่ยจะได้ยินตอนที่ผมคุยกับเพื่อนบนเรือนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็รีวิ่งออกไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ไมจังและในตอนนี้ไมจังเนี่ยกำลังดูพระจันทร์อย่างเศร้าส้อยเลยนะคะในขณะนี้เองก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้ยินเสียงไอคาวะนะคะซึ่งเมื่อเธอหันไปก็พบว่าเป็นไอคาวะจริงๆด้วยไอคาวะเนี่ยได้ส ภาพทุกอย่างกับเธอและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยรักเธอมากนะแล้วก็ชอบเธอมากจริงๆส่วนเรื่องเนี่ยอดีตนนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยจะมุฟออนออกแล้วแล้วหลังจากนั้นไอคาวะเนี่ยก็ตะโกนเรียกชื่อแฟนเก่านะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะสําหรับอดีตแต่ในตอนนี้เนี่ยฉันมีไมจังแล้วแล้วฉันก็ชอบไมจังแล้วก็รักไมจังมากๆเลยและในตอนนี้ไอคาวะเนี่ยก็ตะโกนบอกรักน้องไมจังลั่นทะเลเลยนะคะทำเอาน้องไมจังเนี่ยถึงกับทาตัวไม่ถูก แล้วภาพก็ตัดมาที่เคสเกตกับทาคาเอะนะคะดูเหมือนว่าสองสามีภรรยาเนี่ยจะแอบ,บมาดูนะคะว่าว่าที่ลูกเขยกับแฟนตัวเองเนี่ยคุยอะไรกันทั้งสองคนเนี่ยดีใจกับลูกสาวเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเคสเกตเนี่ยจะร้องไห้ออกมา ส่วนทาคาเอะนั้นก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยจะง่วงหนักเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งทาคาเอะก็ได้บอกว่ากลางนี้เป็นแค่เด็กประถมน่ะและหลังจากนั้นไอคาวะเนี่ยก็ได้มาส่งทุกคนที่บ้านนะคะและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าทาคาเอะก็ได้หลับลงไปแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้ทั้งเคสุเกะแล้วก็ไมจังกําลังที่จะไปส่งทาคาเอะที่บ้านของเธอนะคะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าทาคาเอะหรือชิรายชี้เนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่า สิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับสองคนพ่อลูกก็ได้เกิดขึ้นนะคะถ้าเาเอในร่างเด็กเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวเคสเกตและไมจังขึ้นกระทันหันนะคะทําให้วิ่งแอบลังเสาหลังจากนั้นก็ร้องไห้ใหญ่โตเลยจนทําให้คุณตํารวจในละแวกนั้นเนี่ยถีบจักรยานเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะเวลวร้ายขึ้นแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่เ อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย